นหยางแยมกอดเชียงใหม่สุชลาจันแจ่มเจ้าชื่อแยมเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยค่ะตอนนี้มีโรงแรมทำโรงแรมอยู่เจ้าชื่อกอดเชียงใหม่แล้วก็มีครัวเป็นร้านอาหารเจ้าที่อยู่ในโรงแรมเหมือนกันชื่อครัวกอดเชียงใหม่เจ้าตอนนี้หลักๆเลยก็จะดูเรื่องโรงแรมค่ะจะเป็นธุรกิจหลักแล้วก็มีครัวเป็นธุรกิจเสริมแล้วก็ตัวจริงๆแล้วอ่ะตัวเองอ่ะเป็นฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซเนอร์เจ้าแล้วก็มีบ้าน Airbnb อีก2หลังมาม่าแมมมอธโฮมกับมินิมีโฮมที่ดูแลอยู่เจ้าทำไมถึงทำอาชีพผมนี่ครับก่อนอื่นเลยก็เริ่มมาจากความชอบของตัวเองก่อนเลยค่ะเรียนจบมาด้านงานออกแบบเนาะแล้วก็เฮาก็เลยประยุกต์จากที่เฮาเฮียนมาว่าเฮาชอบงานออกแบบชอบตกแต่งบ้านก็เลยเริ่มทำโรงแรมเพราะว่าเฮามีที่อยู่แล้วในเมืองก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งดีที่จะต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือที่ดินเนาะแล้วก็เลยเริ่มทำโรงแรมขึ้นมา10ปีแล้วค่ะของที่นี่ปีทำทั้งหมดเนี่ยปีร้อยหรือยังครับรวยหรือยังคิดว่ายังไม่ได้รวยแต่ว่าพออยู่พอกินตอนเนี้ยเป็นโควิดรอบที่3ละเป็นจะได้ของครับสำหรับช่วงนี้พี่ทำธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลักเนาะดังนั้นโควิดเนี่ยมันกระทบก่อนเลยคือธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคือศูนย์ถือว่าศูนย์เลยแต่ว่ารอบแรกมันก็ยังฟื้นตัวมาช่วงพฤศจิกาธันวาเหมือนจมลงไปแล้วก็ยังผุดขึ้นมาหายใจได้นิดนึงแล้วก็มกราละลอกใหม่ของเปิ้ลเนาะก็แย่ลงไปแหมจากตรงนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้ก็คือถือว่า 10% บ่ถึงเลยหมายถึงว่ารายรับที่ได้เข้ามาของพวกโรงแรมนะแต่ก็ยังต้องพยุงกันไปเพราะว่ายังต้องเลี้ยงพนักงานแล้วก็ธุรกิจยังต้องเปิดไปเพื่อให้มันยังคงเคลื่อนไหวอยู่เราแบบเหมือนฝึกวิ่งอะตอนนี้แล้วรอถ้าเปิดจริงๆอะเราจะได้เป็นคนที่กระโดดออกมาได้เพราะว่าเราซ้อมวิ่งอยู่ก็ยังมีลูกค้าที่จองล่วงหน้าตกค้างอยู่ซึ่งเราก็บ่รู้เลยว่าเปิ้ลอะจะเข้าพักหรือบ่เข้าพักดังนั้นอะก็ยังต้องคงของโรงแรมไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้เลยต้องเปิดครัวจากตอนแรกอะที่ทำครัวแค่ตอนเช้าซัพพอร์ตอาหารเช้าของลูกค้าโรงแรมเราก็เลยเปิดทั้งวันเลยเปลี่ยนเพิ่มธุรกิจที่หารายได้มาช่วยโรงแรมเป็นอาหารเพื่อให้ยังมีรายได้ให้ลูกน้องให้พนักงานยังเดินต่อรอให้มันดีขึ้นให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นได้มากกว่านี้อีกแล้วค่อยวิ่งกันใหม่แล้วค่อยวิ่งกันเพิ่มอีกคือธุรกิจมันไปได้เยอะกว่านี้อีกเนี่ยค่ะส่วนมาถึงตอนเนี่ยที่อยู่ได้ยังไงครับถ้าแบบเนี้ยยอดอย่างกับนี้ตอนนี้รายได้ของพนักงานมาจากครัวค่ะมาจากอาหารหลักๆเลยอย่างโรงแรมเนี่ยเปิดเพื่อให้ยังธุรกิจยังเปิดรอเวลาแต่ถ้ารายได้หลักของพนักงานคืออาหารที่คนโลคอลเนี่ยกินแล้วก็มีเฮาทำพริกทอดเพิ่มก็ขายแล้วก็ส่งไปติปุนติเพแล้วก็ส่วนรายได้ของครอบครัวก็จะเป็นงานกราฟิกค่ะเป็นออกแบบก็ยังจะมีอยู่ก็ทำเพื่อให้มีรายได้สำหรับครอบครัวของตัวเองพูดถึงพนักงานแล้วพี่เคยไล่ใครออกบ้างไล่ออกบ่เคยไล่นะตอนนี้ทุกคนอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ยังช่วยเหลือกันนี่เป็นอย่างดีแล้วคิดว่าโควิดรอบนี้จะอยู่ทั้งหมดมันก็คงอยู่กับเราตลอดไปโควิดนะเฮ้ยจริงๆก็เหมือนไข้หวัดใหญ่เป้าเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่มันอยู่กับเราเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะได้ใส่หน้ากากออกนอกบ้านตลอดก็จะรู้ไหมพอฉีดวัคซีนเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแต่คนที่เป็นน่ะมันก็ยังตึงเป็นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะป่วยน้อยลงอาการน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะอยู่กับเราไปตลอดนะพูดถึงประเด็นนี้มันกับศิลาสุส่งเข้าใช่ครับผมเห็นปีไว้ส่งเข้าไหมส่งเข้าคือตอนแรกๆคือของพี่อยู่ในกลุ่มโรงแรมเนาะแล้วก็พอโควิดมาก็เปิ้นเซตโรงพยาบาลสนามแล้วเฮาก็เห็นหมอเห็นแพทย์เห็นเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นอยู่ด้านหน้าเปิ้นอยู่ฮั่นเปิ้นซอกเข้ากินบ่ได้อะแต่เฮามีครัวเฮามีแม่ครัวทำอาหารอร่อยเฮามีวัตถุดิบที่ดีเฮาก็อยากช่วยเปิ้นน่ะเฮาอยากให้กำลังใจเปิ้ลก็เลยขอความร่วมมือแล้วก็ตั้งเทศบาลต่างจังหวัดตวยเปิ้ลก็ขอความร่วมมือกับร้านอาหารสมาคมอาหารแล้วก็ของสมาคมโรงแรมช่วยเหลือเนี่ย
เป็นกำลังใจเรื่องอาหารให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้หมอให้แพทย์เราก็เลยอ่ะเริ่มเซตตารางจากโรงแรมแต่ละที่แล้วก็ร้านอาหารว่าใครจะส่งที่ไหนสนามไหนมันก็จะมีตอนนี้มี4สนามมีหนองฮ้อคือศูนย์ประชุมเนาะอันหลักอันแรกแล้วก็ศูนย์ประชุมมช.เป็นหอพักหญิงแล้วก็โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็นครพิงค์4ที่เนี่ยที่ทุกคนก็ช่วยระดมเข้าส่งไปฮึเปิ้ลตามวันที่ขาดเหลืออ่ะค่ะก็เป็นพร้อมลงมือยังไงครับเป็นความร่วมมือเป็นกำลังใจเป็นน้ำใจที่คนเชียงใหม่มีฮึกกันเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างคนเชียงใหม่เองอ่ะถ้าอย่างคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามอ่ะอย่างที่ปีคุยกับทางร้านอาหารเนาะคนที่ป่วยก็คือลูกค้าเปิ้ลนั่นแหละมันก็ถ้าเปิ้ลหายป่วยเร็วขึ้นลูกค้าก็ปิ๊กมาใจร้านอาหารได้ไวขึ้นมันคือเหมือนธุรกิจมันคนหรืออะไรมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันน่ะมันสอดคล้องกันไปหมดอย่างเงี้ยอย่างของปี้อย่างน้อยที่สุดก็ทําให้หลายๆโรงแรมเปิ้นเห็นว่าเฮ้ยเราควรจะร่วมมือกันอย่างน้อยที่สุดเรามีพลังตรงไหนเรามีกําลังเล็กๆน้อยๆตรงไหนช่วยได้ตรงไหนเราร่วมมือกันน่ะมันก็จะดีขึ้นน่ะทำไมถึงมีพลังไม่หมดสักทีมันมีพลังที่หมดแต่ก็พยายามท่องไว้เสมอว่าเหนื่อยนอนคืนเดียวก็หายแต่จนและลำบากอ่ะนอนกี่คืนก็บ่หายดังนั้นก็นอนตื่นมายังมีแรงยังมีพลังที่จะลุกขึ้นมาจากเตียงได้ยังมีกำลังใจจากครอบครัวจากลูกน้องจากเพื่อนจากพี่ๆน้องๆรอบตัวเป็นพลังที่ยังแบบยังใช้ชีวิตยังเดินหน้าต่อได้วันไหนที่แบบเฮ้ยท้อบ่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เนี่ยแหละเพื่อนกันเนี่ยแหละก็ให้กำลังใจแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าตอนเนี้ยมันลำบากกันทั่วโลกอ่ะมันไม่ใช่แค่เรามันคือทั่วโลกดังนั้นน่ะก็สู้ต่อเรายังมีแรงเรายังมือเฮายังขยับได้ตีนเฮายังเดินได้ดังนั้นก็เดินต่อมีเรื่องที่เคยฝากเราก็อยากย้อนกลับไปแก้ไขว่าเคยดูหนังนะเว้ยที่มันแบบย้อนอดีตกลับไปอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอดีตมันเหมือนแก้ไม่ได้นะมันจะเกิดมันก็ตึงเกิดสมมติว่าเฮาย้อนปิ๊กไปในอดีตแล้วเฮาปิ๊กมาในอนาคตมันก็จึงเป็นเหมือนเดิมนะดูหนังมาเว้ยคือย้อนอดีตไปสมมติว่าเฮาจะเต้าตรงนี้แต่เฮาย้อนอดีตไปว่าเฮามาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮาจะเต้าตรงนี้แต่อย่างใดเฮาก็เต้าแต่เฮาอาจจะมาเต้าตรงนี้แต่เฮาไปเต้าตรงหน้ามันอาจจะแก้ได้อ่ะแต่สุดท้ายเหตุมันจะเกิดมันก็ตึงเกิดอ่ะก็เลยว่าเฮ้ยบ่ย้อนนะบ่อยากย้อนเดินหน้าดีกว่าว่ะแต่ถ้าจะคือย้อนแบบตลกจะอีเมลหรอหรือว่าบอกที่จีนว่าค้างคาวกินมาได้นะเว้ยฝากถึงผลใจชีวิตหรือว่าผลทำงานในช่วงยุคโควิดนี่ครับผมก็ย้อนกลับไปคำเดิมค่ะเฮาบ่ใจตุกคนเดียวเนาะมันตุกกันทั่วโลกตอนนี้เฮาถือว่าโชคดีมากละที่เฮายังตื่นมาบนเตียงอะที่บ่ได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือยังบ่ได้ติดโควิดเนาะแล้วก็ยังมีพลังที่จะแบบทำอะไรได้ในแต่ละวันให้มันเดินหน้าต่อได้อย่าหยุดอย่าท้อแล้วก็อะท้อได้แต่อย่าหยุดอะคือมีกำลังใจในการทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันแล้วพอโควิดซาหรือมันหายไปอะเราก็จะเป็นผู้รอดอะเพราะเราไม่ได้หยุดเพราะเราไม่ได้ถอยหรือว่าบ่ได้ตายในช่วงนี้มันเราโชคดีแล้วอะแล้วก็เหลือแค่รอฝนรอพายุหยุดแล้วเดี๋ยวท้องฟ้าคงสดใสอะเหมือนทุกๆครั้งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันมีความสุขและความทุกข์ที่ยั่งยืนอะมันจะสลับกันอยู่แล้วอะดังนั้นอะเข้าใจยอมรับและปรับตัวให้ได้สำหรับคนที่เป็นโควิดคนที่ติดพี่รู้ว่าเขาไม่ได้อยากติดดังนั้นน่ะสื่อโซเชียลหรือว่าอะไรอ่ะมันต้องไปด่าเปิ้นเตอร์เขาบ่ได้ตั้งใจจะติดไงมันก็เป็นโรคนึงที่มันยังไม่มียารักษามันเลยรู้สึกว่ามันใหญ่โตยิ่งใหญ่มันร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียวข้ามไปในอนาคตเขาอาจจะหันหลังปิ๊กมาแล้วไข้หัวกับมันก็ได้นะเว้ยว่าตอนนั้นเขายังแบบกินฟ้าทลายโจรกันไว้บ่หรืออะไรอย่างเงี้ยอามาหูละแต่ว่ามันจะมีทางรักษาหรือว่ารู้ไปอ่ะหมายถึงว่าแก้ไขในอนาคตอ่ะแล้ว
เราจะมองกลับมาว่ามันบ่ได้ร้ายแรงหรือใหญ่โตเหมือนที่เราคิดตอนเนี้ยมันก็ตามยุคตามสมัยก็ฝากโรงแรมกอดเจียงใหม่ไว้นะเจ้าใครมาแอวเจียงใหม่ใครพักในตัวเมืองอันก็มานอนกอดกันได้เจ้าแล้วก็เฮาก็ยังมีข้าวมีครัวกอดเจียงใหม่อาหารอร่อยอร่อยตั้งแต่7โมงเกิงนะคะจนถึงบ่าย3โมงเกิงเปิดกู้วันเจ้าสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ได้ตึงไลน์ Panda Grab Food นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้เพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็สำหรับอาหารหรือครัวกอดเจียงใหม่นะเจ้าสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นกาว่าไฮไลท์ต่างๆผ่าน Market Review เชียงใหม่ได้นะเจ้าหรือว่าใครที่มีครัวมีร้านอาหารอยากโปรโมทหรือว่าร้านค้าอย่างกับเตอร์เจ้าลองเข้าไปดูหรือว่าสมัครได้ง่ายๆเลยนะคะที่ Market Review เชียงใหม่ค่ะเจ้าขอบคุณค่ะ